รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการ Cooking Guru นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 นะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับแน่นอนเลยนะครับพบกับ Cooking Guru เนี่ยเปิดมาปุ๊บต้องเจอเท็ดดี้กับเชฟประจวบนะครับพร้อมกับเมนูอร่อยๆมาฝากกันแน่นอนครับวันนี้เชฟประจวบบอกว่ามีเมนูอาหารทานเล่นครับอย่างนักเก็ตไก่สอดไส้ชีสมาฝากจะน่ากินน่าอร่อยขนาดไหนเราอดใจรอกันนิดเดียวนะครับให้เวลาเชฟเตรียมส่วนผสมแล้วก็อุปกรณ์หน่อยตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเรื่องราวดีๆมาฝากกันเดี๋ยวเราไปชมกันก่อนนะครับช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีนะครับวันนี้อาจารย์อยู่ที่ตลาดลุงหนูจังหวัดระยองครับเขาบอกต่อๆกันมานะคุณผู้ชมว่าที่นี่ของขายเยอะมากของกินก็อร่อยอร่อยครับคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ก็เลยมาตามหาร้านอร่อยร้านนี้เลยคุณผู้ชมครับร้านขนมครกไส้แตกเขามีอะไรดีก็ไม่รู้คุณผู้ชมขายดิบขายดีแต่ไปดูกันนะครับน่าจะอยู่ตรงนี้ละนี่แหละอาจารย์ต้องถามแล้วล่ะว่าทำไมขนมครกไส้แตกของคุณหน่อยอ่ะมีเคล็ดลับอะไรอ่ะอ๋อเคล็ดลับของทางร้านนะคะจะเป็นสูตรแป้งนุ่มนะคะแล้วก็จะใส่ไส้ที่มันเยอะๆค่ะแล้วก็เคล็ดลับเมนูเด็ดของร้านเราจะใช้กะทิอัมพวาค่ะที่ทำให้หน้ากะทิเนี่ยขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดค่ะใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองอะค่ะหรอคะใช่ค่ะอุ๊ยต้องขอชิมแล้วล่ะอันนี้ชิมได้เลยอย่างร้อนๆอยู่เลยนะโอ้ไส้เยอะมากเลยอร่อยเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองนะครับถึงทำให้ขายดิบขายดีขนาดนี้นอกจากจะทำให้ขนมอร่อยแล้วยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนเพราะผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยครับต้องขอขอบคุณคุณหน่อยมากเลยนะคะเห็นบอกวันนี้มีออเดอร์เยอะเลยเหรอใช่ค่ะโอ้ตายงั้นเรายืนดูต่อได้ไหมได้ค่ะค่ะไปทำเลยค่ะขนมครกไส้แตก10กล่องได้ยังครับอุ้ยสั่งตั้ง10กล่องเลยเหรอครับผมทำไมสั่งเยอะล่ะที่บ้านชอบด้วยครับมันกรอบนอกนุ่มในครับแล้วก็ไส้ทะลักอีกอย่างนึงหอมกะทิด้วยครับเข้มข้นอ๋อเข้มข้นหอมกะทิใช่ครับผม10กล่องเร็วๆเข้ามารอแล้วเรามีไส้เผือกไส้ข้าวโพดอีกแล้วมีอะไรอีกคะแล้วก็มีมันม่วงค่ะทั้งหมด5ไส้คนนิยมชอบกินไส้อะไรอ่ะมะพร้าวส่วนใหญ่จะเป็นมะพร้าวข้าวโพดมะพร้าวกับข้าวโพดขายดีนะใช่ค่ะแล้วไส้ฟักทองเหรอคะใช่ค่ะไส้ฟักทองค่ะฟักทองไทยหรือฟักทองญี่ปุ่นน่ะฟักทองไทยค่ะฟักทองไทยเนาะโอ้ยน่ากินมากเลยลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดเห็นแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมว่าขนมครกไส้แตกของเขาน่ากินน่ากินยืนอยู่ตรงเนี้ยหอมมากมีแต่คนเข้าแถวมาซื้อกันสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่นะครับอยากชิมขนมครกไส้แน่นแสนอร่อยก็แวะมากินได้ที่ตลาดนัดลุงหนูจังหวัดระยองนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหน่อยนะครับที่ใจดีมาบอกต่อเคล็ดลับความอร่อยให้กับเราในวันนี้นะครับขนมครกของเรารสชาติดีๆนะคุณผู้ชมสะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับคุณผู้ชมป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีครับคุณหน่อยรับครับยังไม่หมดนะครับเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับคุณหน่อยรับเลยนะครับสัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดครับบอกได้เลยนะฮะคุณผู้ชมว่าตอนนี้เนี่ยเมนูที่ทุกคนรอคอยนะครับนักเก็ตไก่สอดไส้ชีสนะครับ
พร้อมทำแล้วนะครับตอนนี้เท็ดดี้อยู่กับเชฟประจวบในครัวแล้วครับเชฟครับที่มาที่ไปนักเก็ตในปกติเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไปซื้อแช่แข็งทอดกันแล้วเชฟครับแล้วเรามาทำเองแล้วมันจะแบบอันนี้ก็คือเราก็ทำได้เพราะว่าขั้นตอนเราไม่ซับซ้อนมากแล้วเราก็อาจจะทำแล้วก็เก็บไว้ตู้เย็นแล้วก็ทอดให้เด็กตอนเช้าถ้าเป็นเด็กไปทานอาหารที่โรงเรียนทำเองแล้วก็ทอดตอนเช้าคือสามารถทำเตรียมไว้แช่แข็งปุ๊บพอวันไหนอยากทานก็เอาออกมาทอดได้นี่ไม่ต้องไปซื้อที่ไหนนะคุณผู้ชมดูอยู่ตรงนี้ปุ๊บทำตามได้เลยเป็นนักเก็ตที่เรียกได้ว่าเราทำเองมั่นใจในคุณภาพนักเก็ตไก่สอดไส้ชีสนะครับขั้นตอนแรกต้องทำยังไงครับเชฟก็เราก็จะเอาผักมีข้าวโพดนะมีแครอทนะฮะถั่วลันเตานะคุณผู้ชมนะครับแล้วก็มีข้าวนี่เลยนะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะสามารถเอามาใช้ได้นะครับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับอันนี้หุงเนี่ยกินไม่หมดเก็บไว้มาทํานักเก็ตแบบนี้ก็ได้มันคือเพิ่มเนื้อสัมผัสใช่มั้ยเชฟหรือยังไงถูกต้องครับแล้วก็แล้วก็จะมีเนื้อสัตว์ที่เราต้องการโอเคจากนั้นนะฮะอันนี้เป็นอกไก่บดละเอียดนะครับเราต้องแบบผสมแล้วฟาดอะไรอย่างนั้นไหมเชฟมันจะไม่จำเป็นครับเดี๋ยวเราจะผสมกับไข่ที่เขาฟาดฟาดนี่คือเหมือนแบบให้มันเด้งเหรออะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือต้องให้เนื้อมันสัตว์มันเย็นๆด้วยแล้วเวลามันก็แทกหรือว่ามันจะทำให้เนื้อมันเหนียวขึ้นมันเด้งขึ้นนะแต่วันนี้เราเป็นแบบสไตล์โฮมเมดครับโอเคเราจะเอาเกล็ดนมปังใส่ด้วยผสมจนพอเข้ากันแบบนี้นะครับนี่เลยครับต้องมีตัวช่วยนะครับนักเก็ตของเราจะได้เป็นเนื้อเนียนแล้วก็กรอบอร่อยนะครับนี่ครับวันนี้ผมใช้แป้งประกอบอาหารตราโกกินะครับโอเคพอไหมครับเชฟพอเอาละแป้งประกอบอาหารโกกิใส่ลงไปแล้วนะครับนี่นะครับต้องเพิ่มอันนี้ด้วยครับเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกินะครับอันนี้เนี่ยทีเด็ดเลยผมไปเห็นในเว็บฝรั่งนะเชฟนะเดี๋ยวนี้เขาทำมิดบอลนะเขาก็ใช้ตัวนี้นะเชฟนะอันนี้ก็ให้ในส่วนของเนื้อสัมผัสของเนื้อสัตว์เนี่ยมันนุ่มขึ้นมันนุ่มขึ้นนะฮะโอเคเพราะเกล็ดของโกกินี่เขาแบบเกล็ดโตๆเลยคุณผู้ชมดูนะฮะเป็นชิ้นเป็นอันมากๆเลยใส่ปุ๊บนะฮะตัวนักเก็ตเนื้อของเรานุ่มเลยถ้าเอาไปคลุกข้างนอกแล้วทอดเนี่ยก็จะกรอบนี่ก็จะอีกด้านได้สองแบบครับเดี๋ยวเราจะใส่เกลือพริกไทยแล้วก็มีซอสได้เลยครับเชฟของเราปรุงรสนะฮะอันนี้เป็นพริกไทยนะครับง่ายๆเลยนะคุณผู้ชมนะจากนั้นนะครับเพิ่มรสเค็มนิดนึงนะครับอันนี้เกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับแล้วก็เพื่อให้เขาเนี่ยมีรสชาติกลมกล่อมอันนี้เคล็ดลับเลยครับเป็นซอสมะเขือเทศนะครับหรือว่าเคทชัพนั่นเองนะครับโอเคครับแล้วก็ตามด้วยไข่1ฟองไข่ไก่1ฟองนะครับผสมให้เข้ากันเลยครับโอเคอ่ะต้องมือนะเชฟนะต้องให้ถึงมือเชฟประจวบนะอันนี้เราก็ได้แล้วนะเป็นเนื้อสัมผัสที่เรามีข้าวมีผักแล้วก็มีเกล็ดขนมปังครับนะอันนี้เราอาจจะขึ้นรูปนะครับผมโดยอาจจะใช้มือปั้นอันนี้เนี่ยเราใช้ตัวช่วยก็คือเป็นตัวที่สกู๊ปใช่ไหมครับก็คือน้ำหนักจะได้เท่าๆกันแต่ละชิ้นก็คือเท่ากันทอดปุ๊บคนนี้ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ไม่ได้เท่ากันทุกชิ้นถ้าเราปั้นก็อันนั้นก็กินแบบเป็นสมาชิกในบ้านได้ไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่ต้องไปหาอุปกรณ์ที่อาจจะใช้ได้ครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้ไปทำอะไรต่อใช่ไหมโอเคแต่อันนี้ก็เผื่อไว้เลยนะถ้าคุณผู้ชมมีอยู่ก็จะง่ายขึ้นด้วยหรือถ้าจะทำขายอันนี้ก็เป็นวิธีทุ่นแรงแล้วก็ได้มาตรฐานด้วยนักเก็ตใส่ผักนี่ก็เคยกินนะแต่นักเก็ตใส่ข้าวเนี่ยวันนี้อยากลองเลยแม่ผมเห็นแบบสีสันตอนนี้แล้วปุ๊บนี่อยากชิมเลยฮะก็เพิ่มได้อีกนะถ้าเป็นพวกสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยใช่ถ้าเราจะใช้ในส่วนที่เป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหารครับผมนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะใส่ชีสเอาละครับผมอันนี้ตัวนักเก็ตที่เราสกู๊ปทิ้งไว้นะครับอ่ะจากนั้นก็มาปั้นแล้วก็มีมอสซาเรลล่าชีสนะครับหั่นเต๋าเลยเอาเชดดาร์ชีสก็ได้เชดดาร์ก็ได้แล้วแต่เลยแต่นี้จะยืดๆนะเชฟนะอันนี้อย่างเคยทำที่ในโรงแรมก็จะใช้เรียกซอสเนื้อที่กินกับสปาเกตตี้โบโลเนสซอสโบโลเนสซอสแต่ว่าเราจะต้องทำเนื้ออันนั้นอ่ะค่อนข้างจะให้แห้งก็คือลักษณะอาจจะหากระชอนรองแล้วเอาน้ำซอสเนี่ยให้มันไหลหยดมาเรื่อยๆจนเนื้อนั้นแห้งแล้วเราก็เอาตัวนี้มาปั้นแล้วก็เอาชีสนี่ใส่โอ้โหนี่นะเชฟแล้วนำไปทอดอันนี้เนี่ยผมถามนิดนึงถ้าสมมติว่าผมเนี่ยทำไว้โอ้โหทอดกินคนเดียวไม่หมดแน่เลยอันนี้ก็ผมแช่แข็งแบบนี้ไหมได้ได้ก็คือเราก็หากล่องมาแล้วก็แต่ละชั้นเราก็จะมีพลาสติกรองไว้ก่อนเนาะแบบเป็นชั้นๆขึ้นไปเพราะถ้าเกิดเราวางให้มัน
ชิดสนิทเนี่ยเวลาเราบีบทับมันก็จะแบนโอโอเคแปลว่าถ้าผมเนี่ยทำเยอะๆเวลาเก็บนี่ก็คือให้เก็บแบบนี้ใส่กล่องเอาพลาสติกเรียงเข้าช่องฟรีซไว้หรือเราอาจจะลงทุน2ครั้งก็คือลักษณะใส่ถาดมีกระดาษพลาสติกปูแล้วเราเข้าไปทั้งถาดเลยแล้วเสร็จแล้วมันจะแข็งโดยอัตโนมัติของเขาแล้วเราก็หาบล็อกหากล่องแล้วก็หยิบใส่ได้เลยโดยไม่ต้องไปรอกระดาษหากระดาษมาใส่อ๋ออันนี้ก็ง่ายเลยนะฮะก็คือแบบว่าเป็นก้อนใครก้อนมันโอเคแต่ถ้าเกิดยังดิบๆนี่เสียของหมดเสียของหมดอ่ะโอเคครับเชฟแล้วอย่างนี้ก่อนทอดนี่ผมจำเป็นไหมต้องเอาไปแช่แข็งให้เขาเซตหรืออะไรอย่างนี้ไหมอันนี้ไม่จำเป็นไม่จำเป็นทำสดปั้นเสร็จปุ๊บพร้อมเลยตั้งน้ำมันร้อนแล้วก็สามารถอ่านะฮะเชฟบอกว่าไฟเขียวพร้อมแล้วแบบนี้เดี๋ยวเรามาตั้งน้ำมันแล้วก็พร้อมทอดเลยล่ะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะทอดนะครับน้ำมันเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับวันนี้นะครับเราใช้น้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับถ้าคุณผู้ชมคิดจะทอดอะไรให้กรอบให้อร่อยนะครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพแนะนำเลยน้ำมันปาล์มตรามรกตนะฮะฟ้าสีเขียวแบบนี้นะครับรับรองจะติดใจครับโอเคจากนั้นเราอุ่นจนร้อนเลยนะครับพอน้ำมันได้ที่นะคุณผู้ชมนะก็เอานักเก็ตที่เราสกู๊ปปั้นไว้นะครับลงทอดได้เลยนะเชฟอย่างนี้ถ้าเราแบบใส่ชีสไปเนี่ยมันจะทะลักออกมาไหมฮะอันนี้คือเราต้องปิดหรือซีลให้มันแบบต้องปั้นให้แบบไม่ให้หลุดเนาะใช่ใช่โอ้โหนี่แหละนะคุณผู้ชมนะเมนูดูไม่ยากนะทำตามได้จริงๆนะครับเอาละฮะนักเก็ตของเรานะครับได้ที่แล้วนะครับดูเลยโอ้โหน่ากินมากชิ้นที่ผมขอ2ชิ้นแน่เลยนะชิคน่ากินมากๆครับเอาละเดี๋ยวเราจะจัดลงจานกันโอเคนะอันนี้อาจจะมีอะไรถึงว่าเราซีลเขาไม่เรียบร้อยแต่ว่าอันนี้ผมบอกเชฟอันนี้ที่ขอ2ชิ้นที่เป็นชีสอันอื่นชิ้นเดียวนี่คือสวยงามนี่นะฮะโอเคนักเก็ตไก่ของเรานะครับเป็นเมนูที่โอ้ผมว่าทำง่ายนะแล้วก็ทำเก็บไว้ได้ด้วยทำไว้ล่วงหน้าโอเคครับเอาละครับก่อนเสิร์ฟนะครับเราก็จะมีพาสลี่1ช่อนะฮะจะได้มีแบบสีเขียวหน่อยนะจานจะได้ดูน่ากินนะครับเอาล่ะเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับเมนูของเท็ดดี้และเชฟประจวบในวันนี้นะครับนักเก็ตไก่สอดไส้ชีสครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมนักเก็ตไก่สอดไส้ชีสนะครับเมนูของเชฟประจวบแล้วก็เท็ดดี้ในวันนี้ครับเรียกได้ว่าน่ากินจริงๆนะฮะ คุณผู้ชมดูอยู่นะอย่าลืมทำตามกันนะครับและสำหรับช่วงหน้านะฮะกูรูมืออาชีพเนี่ยอย่าเพิ่งหนีไปไหนกันนะครับยังมีของดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยอดใจรอกันสักครู่นะครับช่วงวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพวันนี้เรานำภาพบรรยากาศการสอนเมนูวุ้นกะทิอัญชันมาฝากกันค่ะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะส่วนผสมวุ้นกะทิมีดังนี้ใส่ผงวุ้นรานางเงือก2ช้อนชาตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือน้ำและกะทิตามสัดส่วนนำขึ้นตั้งไฟใส่แป้งข้าวโพดคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟเทส่วนผสมวุ้นกะทิลงในพิมพ์แล้วพักไว้วุ้นอัญชันใส่ผงวุ้นตรานางเงือก2ช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำอัญชันนำขึ้นตั้งไฟใส่น้ำตาลทรายคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟเทส่วนผสมวุ้นอัญชันลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นแค่นี้ก็ได้วุ้นอัญชันแสนอร่อยและสีสันสวยงามแล้วแต่ถ้าใครอยากได้สูตรแบบเต็มๆก็ตามไปดูได้ที่ YouTube ช่องยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีนะคะส่วนใครที่พลาดเวิร์กช็อปครั้งนี้ไม่ต้องเสียใจเพราะกิจกรรมดีๆกับวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพจัดเป็นประจำทุกเดือนติดตามข่าวสารกันได้ที่แฟนเพจ Facebook ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และโซเชียลมีเดียยิ่งศักดิ์ฟู้ดทุกช่องทางวุ้นนางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงประกอบอาชีพได้จริงค่ะขอบคุณวุ้นนางเงือกนะคะที่สร้างกิจกรรมดีๆแบบนี้ขอบคุณนะคะได้เทคนิคที่แตกต่างจากที่เคยเรียนนะคะความรู้เพิ่มขึ้นนะคะขอบคุณกิจกรรมดีๆของวุ้นนางเงือกด้วยนะคะถ้าโอกาสหน้ามีก็จะลงสมัครอีกรอบนึงนะคะวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพครั้งที่2
กูรูมืออาชีพนะครับพบกับผมเท็ดดี้อีกเช่นเคยนะครับบอกได้เลยนะครับคุณผู้ชมว่าวันนี้เนี่ยขนมหวานที่คุณผู้ชมชื่นชอบมากที่สุดนะครับก็คือซีรีส์โรเค้กนะฮะโรเค้กของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ตอนนี้โอ้โหมีหลากหลายรสมากๆเลยวันนี้เรามาทำความรู้จักไปทีละรสเลยนะครับชอบแบบไหนชอบรสไหนสั่งกันได้เลยนะครับอันนี้บอกตั้งแต่ต้นเบรกเลยมาที่อันแรกเลยนะฮะคุณผู้ชมอันนี้เป็นสินค้าใหม่ล่าสุดของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลยครับม็อกค่าโรนะครับคำว่าม็อกค่าเนี่ยอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับก็คือรสชาติที่เป็นช็อกโกแลตผสมกับกาแฟนั่นเองนะครับกลิ่นหอมรสชาติเป็นเอกลักษณ์นะครับและแน่นอนนะครับเมื่อเป็นเค้กโรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะโรของเขาเนี่ยจะเป็นสปันนะครับสูตรพิเศษกดปุ๊บเด้งปั๊บแบบนี้เลยนะครับนุ่มมากๆนะครับแล้วก็จะมี3รสเลยเขาค่อยๆทำทีละเส้นทีละเส้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นรสวานิลานะครับช็อกโกแลตหรือว่ากาแฟเวลาทานเนี่ยเขาจะเข้ากันดีมากๆเป็นรสม็อกค่าที่หอมอร่อยเลยแต่ที่ผมชอบที่สุดของม็อกค่าโรนะคุณผู้ชมใครที่เป็นคนที่ชื่นชอบช็อกโกแลตอย่างเฮเซลนัทเนี่ยห้ามพลาดจริงๆฮะดูครีมที่อยู่ข้างในนะสีน้ำตาลอ่อนๆ อันนี้นะคุณผู้ชมหอมมากๆเป็นบัตเตอร์ครีมสูตรไอซิ่งนะครับหวานกำลังดีไม่หวานมากนะครับที่สำคัญคือเราใส่เฮเซลนัทเข้าไปจริงๆมันจะหอมมากๆเลย1กล่องนะครับแบบนี้เลยนะฮะคุณผู้ชม1โล1พิมพ์แบบนี้นะครับน้ำหนักประมาณ1ปอนด์นะครับหรือประมาณ500กรัมนะฮะส่งฟรีทั่วประเทศเพียงแค่450บาทเท่านั้นครับนอกเหนือจากนี้นะครับใครที่ชื่นชอบรสชาติของผลไม้นะผมแนะนำอันนี้เลยฟรุตโรนะครับหรือว่าโรผลไม้นะครับรวบรวมรสชาติถึง3รสด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอรี่บลูเบอรี่นะครับหรือว่าสับปะรดนะฮะจุดเด่นของตัวนี้ก็คือสปันสูตรพิเศษของอาจารย์อีกแล้วนะครับนุ่มมากๆหอมกลิ่นผลไม้นะครับแล้วไส้ด้านในที่เป็นไส้ผลไม้แท้ๆ 100% ลดน้ำตาลลงถึง 50% นะคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยสนใจสั่งซื้อถ้าเขามาถามว่าหวานไหมเนี่ยเป็นไส้ผลไม้อย่างสตรอเบอรี่บลูเบอรี่หรือว่าสับปะรดบอกได้เลยนะฮะคุณผู้ชมว่าเราลดน้ำตาลลงไป 50% กว่าแล้วและผลไม้ที่ใช้เป็นผลไม้แท้ๆ 100% เลยดังนั้นเนี่ยรสชาติเนี่ยหวานจากธรรมชาติจริงๆใครที่ทานเนี่ยก็ต้องติดใจนะฮะไม่ทำร้ายสุขภาพอร่อยด้วยแฮปปี้ด้วยฟินแน่นอนครับกับโรผลไม้นะครับมี3รสทวนกันอีกทีนะสตรอเบอรี่บลูเบอรี่แล้วก็สับปะรดนะครับเราขายเป็นแพ็คเกจแบบนี้เลยนะฮะคุณผู้ชม3รสแบบนี้3หลบแบบนี้นะครับส่งตรงถึงบ้านคุณผู้ชมเลยเพียงแค่900บาทเท่านั้นนะครับมาอีกหนึ่งแบบนะครับของเค้กโรของเรานะครับก็คือแบทเทนเบิร์กโรนะฮะถามว่าแบทเทนเบิร์กโรคืออะไรนะฮะก็คือโรที่มีลักษณะนะครับเป็นลายหมากรุกนั่นเองนะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นต้นตำรับจากอังกฤษเลยนะฮะของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีด้วยกัน2รสชาติด้วยกันนะครับอันนี้อันแรกนะครับขายดีมากๆเลยก็คือแบทเทนเบิร์กโรรสเลมอนนะครับหรือว่ารสมะนาวแบบมะนาวสีเหลืองเปรี้ยวปรี๊ดเลยนะครับคุณผู้ชมใครที่ไม่ชอบเปรี้ยวนะฮะหรือถ้าใครเนี่ยอยากทานรสเปรี้ยวจริงๆแบบอยากรู้อยากลองเนี่ยอันนี้ต้องลองจริงๆเพราะรสชาติเปรี้ยวนำหวานตามอร่อยแน่นอนนะครับหรือว่าอันนี้นะครับ Battenberg Grow รสสตรอเบอรี่นะครับใหม่ล่าสุดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลยนี่นะฮะผมหั่นโชว์คุณผู้ชมอยู่ตรงข้างหน้านี้เลยนะครับเป็นลายหมากรุกสวยงามนะครับสีแดงคือสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็สีน้ำตาลอันนี้คือรสช็อกโกแลตสตรอเบอรี่กับช็อกโกแลตเข้ากันดีมากๆเลยนะครับที่สำคัญนะคุณผู้ชมเห็นตัวซอสสีแดงๆตรงนี้ไหมที่เขาเอาไว้ทานนะอันนี้ก็คือซอสสตรอเบอรี่นะครับรสชาติหวานกำลังดีแล้วก็ลดน้ำตาลลงแล้วด้วยดังนั้นอร่อยได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ไม่ทำร้ายสุขภาพด้วยครับ Battenberg Row นะครับไม่ว่าจะเป็นรสเลมอนนะครับหรือว่ารสสตรอเบอรี่นะครับโปรโมชั่นพิเศษจริงๆครับเพียงแค่450บาทนะครับพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศเลยล่ะครับอีก1เมนูตัวใหม่ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับอันนี้เป็นขนมที่บอกได้ว่ารวบรวมความอร่อยนะฮะไว้4รสด้วยกันนะครับ4 in 1แบบนี้ต้องเมนูนี้เลยครับ Popula โรนะครับ1ชิ้นมีถึง4รสชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นรสชาเขียวรสชาไทยหรือว่าจะเป็นรสช็อกโกแลตหรือรสกาแฟนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับต้องอันนี้เลย1ชิ้นนะครับมี4รสชาตินะครับแต่ละรสชาตินะฮะหั่นได้2ถึง3ชิ้นเลยเรียกได้ว่าฟินนะฮะอิ่มกินได้นานเลยนะครับกับ Popula โรครับอันนี้นะครับ1กล่องแบบนี้นะครับ1โลแบบนี้เพียงแค่450บาทเท่านั้นนะครับพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศเหมือนกันครับนอกเหนือจากเค้กโรอร่อยอร่อยจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับอันนี้บอกได้เลยนะคุณผู้ชมว่าเป็นสินค้าที่ออกมาแรกๆเลยแล้วก็ยังขายดีตลอดกาลนะครับนั่นก็คือ traditional ปอนเค้กของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับมี2แบบด้วยกันนะครับเอาแบบที่1ก่อนนะคุณผู้ชม traditional ปอนเค้กเซต A นะครับหรือที่ใครๆหลายคนบอกว่าเป็นเซตรวมความอร่อยเลยนะฮะเพราะว่าในนั้นเนี่ยมีทั้งรสไลท์ฟู้ดเค้กนะครับเป็นฟู้ดเค้กที่มีเนื้อแป้งเยอะขึ้นมาหน่อยนะครับได้กลิ่นหอมๆของผลไม้ได้เคี้ยวของผลไม้นิดนึงนะฮะเรียกได้ว่าทานง่ายทานอร่อยนะครับตัวที่2ก็คือพรีเมียมบัตเตอร์เค้กครับเป็นบัตเตอร์เค้กสูตรพรีเมียมของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลยหอมนมหอมเนยมากๆนะครับ1แถวแบบนี้หั่นได้10ชิ้นเลยเรียกได้ว่ากินได้นานเลยนะครับและอีก1รสชาติในเซต A นะครับก็คือกล้วยหอมช็อกโกแลตชิพนะครับถ้าอยู่ในมือของอาจารย์ยิ่งศักดิ์แกจัดเต็มจริงๆท
ุกส่วนผสมทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเนยสดก็เป็นเนยสดนำเข้าช็อกโกแลตก็เป็นนำเข้าเอามาผสมผสานตามสูตรเฉพาะออกมาเป็นเค้กกล้วยหอมหอมๆเลยไม่ได้ใช้น้ำมันผสมเลยนะครับอันนี้พรีเมียมจริงๆกับ traditional pound cake set A นะครับ1เซตแบบนี้3หลบแบบนี้นะครับส่งฟรีถึงบ้านคุณผู้ชมเลยนะฮะเพียงแค่900บาทเท่านั้นครับและอีก1เซตนะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็ขายดีไม่แพ้กันเลยก็คือ traditional pound cake set B นะครับหรือว่าเซตที่2เพราะว่าเซตแรกขายดีมากต้องออกอีก3รสมาเพิ่มนะฮะก็คือเซตที่2มี3รสด้วยกันครับรสที่1นะครับก็คือ marble cake ครับมาเบิ้ลเค้กคืออะไรก็คือบัตเตอร์เค้กนะครับที่มีทั้งรสตัวบัตเตอร์นะครับที่เป็นรสเนยกับอีกหนึ่งรสก็คือรสช็อกโกแลตเวลาจะอบนะคุณผู้ชมก่อนเขาเทเนี่ยเขาก็จะเทสลับกันพออบเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวเค้กของเราก็จะเป็นลายคล้ายๆกับลายหินอ่อนเลยเรียกว่าเป็นมาร์เบิลนะฮะก็คือเค้กบัตเตอร์เค้กรสเนยและรสช็อกโกแลตผสมกันครับอันนี้อร่อยมากๆเลยนะครับตัวที่2นะครับอร่อยเหมือนกันเลยก็คือรสแบล็กฟอเรสต์นะครับใครที่ชื่นชอบเค้กแบบช็อกโกแลตเนี่ยอันนี้ห้ามพลาดจริงๆที่สำคัญนะฮะทีเด็ดที่ขาดของรสนี้ก็คือเขาใส่เชอร์รี่เข้าไปครับความเป็นแบล็กฟอเรสต์ก็คือช็อกโกแลตกับเชอร์รี่อันนี้ลงตัวมากๆเลยนะครับมีความฉ่ำตลอดทั้งชิ้นเลยเป็นช็อกโกแลตที่กัดคำไหนก็จะเจอเชอร์รี่ด้วยครับและรสสุดท้ายนะครับก็คือรสกาแฟรัมเรซินนั่นเองนะครับอันนี้บอกได้เลยว่าใครๆก็ชื่นชอบนะครับยิ่งเวลาอบนะครับเวลาเดินผ่านเตาอบนะต้องขอออกมาชิม1ชิ้มเลยเพราะว่ามันหอมจริงๆนะครับหอมกาแฟมากๆแล้วก็จะมีรัมเรซินเนี่ยลูกเกดที่เคล้าผสมกับรัมอย่างดีเวลาทานนะตัวลูกเกดฉ่ำๆแล้วก็เค้กกาแฟหอมๆลงตัวสุดๆเลยครับกับ traditionalปอนเค้กเซต B นะครับรวม3รสทวนกันอีกทีนะคุณผู้ชมมีด้วยกัน3รสชาตินะครับ1คือรสมาเบิ้ลนะครับ2คือรสแบล็กฟอเรสต์นะครับและอันสุดท้ายก็คือกาแฟรัมเรซินนะครับ3รสแบบนี้นะครับ3โหลแบบนี้นะครับเพียงแค่900บาทพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศครับคุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นแค่ส่วนหนึ่งของความอร่อยของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับแต่บอกได้เลยว่าเป็นสิ่งที่น้อยนิดแต่มหาศาลมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเค้กโรมอคค่าป๊อปปูร่าโรผลไม้นะครับหรือว่าแบทเทนเบิร์กทั้ง2รสหรือว่าจะเป็นทรดิชันนอลปอนเค้กทั้ง2แบบนะครับคุณผู้ชมดูอยู่นะสนใจสั่งกันได้นะครับที่ทุกแอปพลิเคชันที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้เลยนะสั่งกันมาได้เลยนะครับหรือว่าใครนะครับสะดวกโทรสั่งซื้อสั่งกันมาได้ครับ026827644นะครับหรือว่าจะโทรเข้าเบอร์มือถือก็ได้นะครับที่0922658968นะครับหรือถ้าใครยังไม่สะดวกนะติดต่อมาตอนนี้ถ่ายรูปตรงนี้ก่อนได้เลยนะเรามี QR code ขึ้นมานะครับถ้าว่างปุ๊บค่อยสแกนแล้วก็ทักกันมาสั่งซื้อได้นะครับคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้นะครับคุกกิ้งกูรูก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะฮะทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 น.ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสั่งซื้อกันเยอะๆนะสวัสดีครับวันนี้นะคะนานาและเชฟประจวบจะทำเมนูข้าวหน้าต้มยำกับเห็ดเข็มทองทอดกรอบค่ะข้าวหน้าต้มยำของเชฟเนี่ยนะคะจะเป็นข้าวสวยตราจันยิ่งศักดิ์เนี่ยหุงร้อนๆทานคู่กับเครื่องต้มยำแบบแน่นๆเลยคุณผู้ชมฟรุตเค้กของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับเหมาะมากๆเลยนะที่จะมาเป็นของฝากสวัสดีปีใหม่สงกรานต์ไทยปีนี้ครับเริ่มจากตัวแรกของเรานะคะฟรุตเค้กกล่องแดงในตำนานตัวนี้ฟรุตเค้กรสต้นตำรับค่ะ1กล่องของเราอัดแน่นไปด้วยผลไม้ค่ะฉ่ำมากๆเนื้อผลไม้แบบนี้เลยอันนี้ขายดีไม่แพ้กันนะคุณผู้ชม English Fruit Cake ครับเวลาทานนะคุณผู้ชมนะตัวแบบผลไม้จะมีกลิ่นของชาหอมขึ้นมาเลยและตัวสุดท้ายของเรานะคะฟรุตเค้กรสหวานธรรมชาติค่ะความฉ่ำที่ได้จากน้ำตาลอินทผลัมซึ่งเรียกได้ว่าเป็นของพรีเมียมมากๆ